ลิซ่าแบล็คพิงค์แวะมาทานอาหารร้านเจ๊ไฝนะครับสะดุดตาลูกสาวท่านประธานนั่งข้างหลังร้านเจ๊ไฝถือเป็นร้านมิชลิน1ดาวที่ทุกคนรู้จักนะครับจากฝีมือการทำอาหารรสชาติกลมกล่อมจนคนที่มาทานนะครับไม่ได้มีแต่คนไทยแต่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวมากมายที่ต้องลองมาชิมรสไก่เจียวปูและต้มยำกุ้งฝีมือเจ๊ไฝและล่าสุดนะครับอีกคนหนึ่งที่จะมาขอลิ้มรสสุดยอดอาหารของเจ๊ไฝนั่นก็คือน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองนะครับโดยลิซ่านะครับได้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนพร้อมรองเท้าแตะแวะมาทานอาหารที่ร้านเจ๊ไฝพร้อมกับที่เจ๊ไฝออกมาต้อนรับลิซ่าด้วยตัวเองนะฮะและลิซ่าก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ๊ไฝสั้นๆนะฮะและยืนยันว่าอาหารที่ร้านอร่อยมากสมคำล่ำลือแต่ที่ดูสะดุดตาสุดๆที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกับลิซ่านั่นก็คือคุณคิมซูออน CEO ของ Honest Trading และผู้นำข้าวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนงชิมนะครับรวมไปถึงลีวอนจูลูกสาวของนายลีแจยองประธานบริษัทซัมซุงบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกของเกาหลีด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะฮะลีวอนจูมักจะไม่ปรากฏตัวต่อสายตาคนอื่นมากนักและมักจะเก็บตัวเงียบๆใช้ชีวิตง่ายๆอยู่ที่อเมริกาก็เรียกได้ว่างานนี้อิ่มใจทั้งลิซ่าทั้งเจ๊ไฝและแฟนคลับที่มารอกันหน้าร้านเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ